บันเทิงที่สุดแห่งปี2563ที่สุดแห่งปี2563ก่อนจะเข้าดาวต้อนรับปีใหม่2564ปีวัวทองของคนไทยที่ภาวนาให้กลับมาสดใสหลังเจอพิษโควิด-19 เล่นงานซะอ่วมพาเศรษฐกิจที่ทรงตัวอยู่แล้วให้ทรุดลงไปอีกไหนจะเหตุการณ์บ้านการเมืองที่สุดแสนเข้มข้นรวมถึงแวดวงบันเทิงไทยที่มีแต่เรื่องราวให้ติดตามวันส่งท้ายปีนี้ข่าวสดบันเทิงขอรวบรวมความเป็นที่สุดแห่งปี2563จะแซ่บเศร้าสวยซ่าดราม่าขนาดไหนไปอ่านกันงานเข้าที่สุดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกต้องยกให้นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังมรสุมเข้ารัวรัวเริ่มตั้งแต่โดนจวกยับคราวจัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19ตามด้วยดราม่าน้องก้าวเกริกพลเมื่อสาวเจนนี่โดนแฉส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอไม่เป็นไปตามที่ตกลงต่างโต้ไปมาสุดท้ายจบลงที่น้องก้าวฟ้องค่าเสียหาย3 ล้านต่อด้วยดราม่าเปากิ่งการหนึ่งในศิลปินของค่ายที่ขอลาออกกะทันหันแม้เจ้าตัวชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นขณะนั้นแต่ไม่ไวกลายเป็นเรื่องเงินทองที่ออกมาแฉกันนัวก่อนจะมีศิลปินคนอื่นตบเท้าออกตามอีกระลอกความงานเข้ายังไม่หมดมีมือดีแฉคลิปคนบุกทวงหนี้แม่นักร้องสาวก่อนมีปากเสียงรุนแรงสาวเจนนี่บอกเป็นคลิปเก่าซึ่งตนตามใช้หนี้หมดแล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องคนขุดคลิปของค่ายที่ปฏิบัติกับเด็กฝึกในค่ายไม่ดีออกมาอีกเป็นปีแห่งมรสุมรับเบญจเพศของเจนนี่จิงจอริงมหากาพย์ที่สุดมหากาพย์ดราม่าปีที่ผ่านมาต้องยกให้ศึกชิงอำนาจปกครองบุตรระหว่างดาราหนุ่มไมค์พิรัตกับอดีตแฟนสาวซาร่าคาซิงกินี่หลังฝ่ายชายยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมขณะที่ฝ่ายหญิงยื่นคำร้องคัดค้านด้วยเหตุผลที่ไม่อยากเสียลูกไปดราม่าปะทุรุนแรงเมื่อคนใกล้ชิดและแฟนคลับทั้งสองฝ่ายออกมาฟาดฟันก่อนทั้งคู่จะเปิดใจในมุมตัวเองพร้อมงัดหลักฐานเด็ดโต้ไปมาเรื่องราวยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆลามถึงการสาวไส้เรื่องราวในอดีตไม่หยุดหย่อนเท่านั้นไม่พอสาวซาร่ายังโดนจับผิดเรื่องตั้งท้องลูกคนที่สองภายหลังเจ้าตัวยอมรับเป็นเรื่องจริงโดยเพิ่งคลอดลูกสาววัย3 เดือนชื่อน้องเอมิลี่มีนายแบบตาน้ำข้าววาดิมเป็นพ่อแต่ปัจจุบันเลิกกันแล้วขณะที่สถานการณ์ของไมซาร่าเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงพาน้องแม็กเวลมาเจอหนุ่มไมพร้อมยอมให้เซ็นรับรองบุตรแต่หลังจากนั้นไม่นานไมได้ตอบคำถามแฟนๆว่าได้คุยกับพี่แม็กบ่อยขึ้นไหมหลังให้นาฬิกาโทรศัพท์ไปว่าติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กทำเอาดราม่ามาอีกเบาๆก่อนซาร่าจะแจงเพราะแบตหมดที่ชาร์จหายคงต้องตามดูว่ามหากับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเทแรงที่สุดต่อมเผือกทำงานไม่หยุดหลังผู้กำกับคนดังกู่เอกสิทธิ์โพสต์ไอจีข้อความภาพออกกองวันนี้มีเหตุการณ์เสียขวัญสั่นประสาทพร้อมอีโมจิมองบนระบุแคปชั่นเกิดมาเพิ่งเคยเจอ555งานนี้หวยไปออกที่นางเอกหน้าคมขวัญอุษามณีซึ่งร่วมแสดงละครสายรุ้งช่อง GMM 25ที่ผู้กำกับดังกำกับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นนางเอกที่วาดจริงพร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนแต่ครั้นเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวขวัญเอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่ตอบบอกแต่เพียงว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดและเป็นเรื่องเซนซิทีฟงานนี้จึงสรุปได้ว่าสาวขวัญ
พร้อมรับฉายานางเอกจอมเทไปแบบไม่ติดเลยยะอาลัยที่ซูดยังคงเป็นปีแห่งความสูญเสียเมื่อเหล่าดวงดาวร่วงหล่นจากฟ้าไม่ขาดสาย11 กุมภาพันธ์เจนาธภูมิอดีตพระเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง27 กุมภาพันธ์สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจากไปด้วยโรคชรา3 เมษายนดวงชีวันโกมลเสนอดีตดาราเซ็กซี่เสียชีวิตหลังป่วยเป็นโรคหอบเบาหวาน4 เมษายนปันธนกรผู้กำกับหนังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง5 เมษายนการ KPN เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ10 เมษายนตัวกีรติดีไซเนอร์ดังเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบีสเสียชีวิตจากโรครุมเร้า10 เมษายนณภัทรภวภูตานนท์ผู้อำนวยการสร้างหนังจากไปด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน10 มิถุนายนตัวสรัญญูอดีตพระเอกผู้กำกับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ21 มิถุนายนนักร้องหนุ่มแชมป์สุภวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน21 มิถุนายนเติมชนินทร์ผู้กำกับละครปลิดชีวิตจากปัญหาสุขภาพ4 กรกฎาคมนาธานโอมานเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตจางและติดเชื้อในกระแสเลือด18 กรกฎาคมแอนทรัญญาอดีตนางแบบจากไปอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า23 กรกฎาคมต่ายมนัสนันเสียชีวิตอย่างปริศนา27 สิงหาคมกาญจนาจินดาวัฒน์จากไปด้วยโรคหัวใจและมะเร็ง7 กันยายนแม่ทุมปทุมบดีเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง19 กันยายนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตด้วยโรควัณโรคปอด2 พฤศจิกายนสีบานซูเปอร์โจ๊กอดีตดาวตลกเสียชีวิตจากการป่วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบและ10 ธันวาคมชาลีดอกกระโดนตลกรุ่นใหญ่ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทีมบันเทิงข่าวสดขอให้ดวงวิญญาณดาวทุกดวงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเอาใจช่วยที่สุดไม่รอช้าแมทธิวดีนออกมาประกาศเตือนคนใกล้ตัวที่มีการสัมผัสให้เฝ้าระวังทันทีหลังพบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19งานนี้ทำเอาหลายคนเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะดีแลนเดมี่ลูกชายและลูกสาวไม่กี่วันถัดมาลีเดียสรันรัตน์ภรรยาแจ้งข่าวติดโควิดตามไปอีกคนในขณะที่ตายายและลูกทั้งสองปลอดภัยตลอดระยะเวลา30วันในการรักษาตัวหัวอกคนเป็นพ่อแม่แทบจะขาดเมื่อต้องห่างลูกน้อยงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจและเอาใจช่วยให้ทั้งคู่หายจากโควิดไวๆและได้กลับไปกอดลูกรักให้หายคิดถึงสักทีฟาดที่ซูดอยู่เงียบๆแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะทำเอาสะดุ้งหลังข่าวลือนางเอกดังจ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดหลักล้านบาทหลายคนพุ่งเป้าไปคนโน้นคนนี้ที่สุดเฉลยแล้วเป็นแมทพีรณีหลังทนเจ็บปวดมา2 ปีกับคำเดาทอสารพัดเลยจัดแจงปรึกษาทนายนิด้าเตรียมฟ้องล็อตใหญ่รายแรกขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องไปแล้วสาวแมทเรียกค่าเสียหายล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยแม้คู่กรณียกมือไหว้ขอโทษพร้อมยอมรับผิดแต่งานนี้คงไม่มีถอนฟ้องเพราะสาวแมทเคยบอกไว้แล้วว่ามันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายฟาดไหมล่ะแม่เอ๋ยเป็นงงที่สุดงงในงงต้องยกให้คู่หนุ่มศรรามกับติ๊กกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาหลังช่วงต้นเมษายนที่ผ่านมามีข่าวลือเลิกและหย่ากันแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะสยบข่าวด้วยภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสาวติ๊กยืนยันอย่าจริงแต่เป็นการอย่าแก้เคล็ดแถมเรื่องจดทะเบียนใหม่ยังดูเลิกอยู่ถัดมาอีก5 เดือนทำเอาช็อก
หนุ่มศรรามโพสต์รูปบายหย่ากลางไอจีระบุชัดลูกอยู่ในความดูแลของตนพร้อมแจ้งว่าได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการส่วนหนี้สินของอดีตภรรยาให้ติดต่อสาวติ๊กโดยตรงเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาเปิดใจแบบเยื่อใยไม่มีเลยไม่รู้ว่าอย่าแก้เคล็ดจริงไหมอะไรยังไงโอ้ยงงไม่ไหวแล้วอึดที่สุดขีดเส้นใต้คำว่าอึดไว้ในทุกช่วงชีวิตจริงๆสำหรับเส้นทางรักคู่รักนักวิ่งตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินเริ่มจากคบหาดูใจอึดถึง10ปีตลอดระยะทางไม่ว่าหนุ่มตูนจะก้าวขึ้นเหนือล่องใต้ทุกทิศทั่วไทยเป็นได้เห็นสาวก้อยอึดวิ่งเคียงข้างเสมอกระทั่งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงโชว์พลังอึดแบลงกิ้งในขณะที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานวับมาวันแต่งก้อยตูนยังคงอึดยืนถ่ายรูปกับแขกที่มาร่วมงานยาวนานไปจนถึง after party ตีสามโน่นผ่านไป1อาทิตย์ทั้งคู่ควงกันไปฮันนีมูนด้วยการวิ่งมาราธอนแรกของปีเอาซีมีใครให้อึดกว่านี้ไหมละยืนหนึ่งที่สุดองค์แม่ลงหลังมีนักศึกษาสาวลำเส้นส่งข้อความคุกคามน้องลียาลูกสาวสุดที่รักทำให้ธัญญาธัญญาเรศต้องออกโรงสั่งสอนก่อนจะโพสต์รูปคู่และขอบคุณทนายเจมส์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลต่อมาสาวธัญญาเปิดใจถึงคู่กรณีนักศึกษาสาวอิงอิงอิงนภัสว่าอยู่ไม่เป็นแถมยังจิกกัดตนเองมา3ปีแล้วในเมื่อเป๊กสัญชัยสามีจัดการไม่ได้จึงขอใช้วิธีของตัวเองแต่ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตถึงขั้นฟ้องร้องทนายเจมส์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่หนุ่มเป๊กพร้อมบทสรุปของเรื่องนี้ไว้ว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้เป็นอันว่ายุติบทบาทสาวอิงอิงในฐานะคนดูแลไปโดยปริยายส่วนสาวธัญญายังคงรักษาตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่งไว้ได้อย่างสวยงามสวยที่สุดไปเที่ยวอยู่ดีๆได้เลือดกลับบ้านเฉยสำหรับดาราชื่อดังรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นหลังถูกไฮโซแชมป์ใช้แก้วฟาดเข้าที่หน้าอย่างจังที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาสาเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดและความขี้หึงของไฮโซดังเมื่อเห็นรัศมีแขเข้าไปกอดทักทายน้ำหวานเดอะเฟซแฟนสาวของตัวเองภายหลังไฮโซดังได้โพสต์ขอโทษและยอมรับผิดแต่ที่ทำเอางงและซวยซ้ำซ้อนยิ่งกว่าคือดาราดังได้รับหมายศาลจากคดีที่คู่กรณีฟ้องกลับนั่นเองแจ้งเกิดที่ซูดแรงดังปังปุริเย่สู้โควิด-19ต้องยกให้3สาวเจนุ่นโวแห่งวงซูเปอร์วาเลนไทน์เมื่อกลายเป็นสมาชิกใหม่แทบทุกครอบครัวยำกักตัวอยู่บ้านหลังคนแห่เล่นแอบดังทิกต็อกเจนคะเจนคะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบจนเป็นกระแสฟีเวอร์แถมงานนี้ยังส่งผลให้ชื่อ3สาวเจนุ่นโบกลายเป็นที่สนใจบรรดาสื่อพากันต่อสายตรงขอสัมภาษณ์แบบไม่ทันตั้งตัวขนาดเจ้าตัวยังตกใจเองว่าเพลงที่ร้องไว้เมื่อ10ที่แล้วไงเพิ่งมาดังได้ละนี่ทีนี้เลยได้แจ้งเกิดวงซูเปอร์วาเลนไทน์ฝากโควิดไปเลยจ้าอีกหนึ่งสาวใหญ่ที่ดังได้ดังดีไม่แพ้กันแม่สิตางบัวทองผู้เปิดตำนานส้มหยุดขวัญใจชาวทิกต็อกที่ใครๆพากันแห่คัฟเวอร์ประโยคเด็ดที่น้ำเสียงและจังหวะจะโคลนเป็นเอกลักษณ์จนแม่แจ้งเกิดเป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ตามไปอีกรายโด่งดังขนาดไหนถึงขั้นมีคนเอาไปวาดเป็นรูปผนังโบสถ์จนเป็นข่าวใหญ่โตนั่นแหละ